สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะพาไปเอาหญ้ากับตะพุ่นช้างนะครับเดี๋ยวพี่ๆเขาจะพาไปตัดหญ้าครับผมตามเลยนะครับตามไปดูชีวิตตะพุ่นช้างเลี้ยงช้างเขากันทำยังไงเขาไปเอาหญ้าตรงไหนหญ้าในเปลี่ยนเป็นแบบไหนมีคนเขาขอมาจัดให้แล้วนะจัดให้แล้วนะว่าอยากเห็นหญ้าในเปลี่ยนอยากเห็นหญ้าการวิธีการหาหญ้าให้ช้างตามเลยนะครับผมขอบคุณครับช่วงนี้เราตะพุ่นช้างเขาหญ้าให้ช้างแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูสวนหญ้าหญ้าเนเปียเป็นยังไงติดตามนะครับผมติดตามช่องของชาแนลด้วยนะครับติดตามพี่ตะพุ่นช้างด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูสวนหญ้านะครับผมหญ้าเนเปียที่พ่อพายเขาชอบมากๆเลยหญ้าเนเปียมีเอฟทีบอกว่าอยากเห็นหญ้าเนเปียสวนเป็นยังไงต้นเป็นยังไงจะได้เห็นวันนี้กันนะครับติดตามเลยนะครับผมยาวๆเลยครับกำลังมุ่งหน้าไปนะครับผมสวนหญ้านะครับแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับหญ้าเนเปียเจอแล้วนะครับเนี่ยหญ้าเนเปียตัดทุกวันทุกวันงอกไม่ทันแถวนี้จะเป็นสวนหญ้านะครับตัดให้พ่อพายสวนหญ้าเนเปียแล้วตัดไปแล้วก็จะงอกขึ้นมาใหม่คล้ายกับต้นลำอ้อยนะครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วตะพุ่นช้างเราพร้อมแล้วมีดอุปกรณ์ต้องมีบูทนะครับเพราะว่าหญ้ารกเฮ้ยตะพุ่นช้างพุ่นนี่ซื้อไว้จะไหนครับเนี่ยตะพุ่นช้างนี่ต่ำครับผมอาจารย์ต่ำเนอะมันทำตรงได้อาจารย์ต่ำฟันช้างตะพุ่นช้างนี่แหละเขาเรียกว่าตะพุ่นช้างตัวจริงน้องลาซื้อให้ก่อนเนี่ยเพียวครับน้องเพียวเนี่ยติดตามได้นะครับตามช่องเฟซบุ๊กนะครับติดตามกับพี่เพียวพาไปเอาหญ้านะครับหญ้าเนตเปียของพ่อพายเอกชัยเราหญ้าเขาจะมีรสหวานมีรสหวานคล้ายๆกับต้นอ้อยครับเขาจะตัดเอาส่วนที่มันอ่อนนะครับส่วนที่แก่แล้วก็ฝังดินต่อแล้วก็เขาจะงอกออกมาใหม่มือหนึ่งจะกลับเหรอเนี่ยนะครับจะกลับมือหนึ่งมันสิบคนละห้าแบกนะครับประมาณสิบกรัม
วันหนึ่ง10กรัมตัดสดทุกวันครับตัดสดทุกวันอย่างนี้เปียอย่างนี้เปียครับท่านผู้ชมนี่แหละข้าบุญไม่ยังอยู่กับบัวอีกเดี๋ยวข้าบุญบัวอีกนี่อยู่กันน้ำเข้าแล้วยิ้มเน่าเลยเนาะตั้งแต่น้ำกัดเนี่ยใส่บุตรแต่ว่าดีก็กับป้องกันไอ้นี่แหละไม่แห้งกินเท่าอ่ะน้ำเนื้อมันป้องกันดีผมผักด้วยไงก้มบ่ผมผักวันใบก็ยังบาดจนตอมยาเนปเปียสามารถกินได้นะคนกินได้นะครับแกงได้คือหน่อไม้ไชยานางผมเคยแกงแล้วรสชาติออกหวานๆนิดๆถ่ายให้เบิ่งเด้อยาเนปเปียเนี่ยเป็นจังซี่ล่ะอยากเบิ่งผู้ใดก็อยากเบิ่งยาเนปเปียเป็นแนวใดนี่แหละครับนี่ดูครับท่านผู้ชมเขียวๆอ่อนๆพ่อพายชอบผู้มีหน้าที่หาหญ้าก็หาหญ้าอย่างเดียวครับแล้วก็ดูแลความปลอดภัยของพ่อพายเฮาเนี่ยพี่เพียวเนี่ยฟังนี่ก็อ่อนงามแน่เนี่ยอ่อนงามอ่อนงามสวยงามมากครับพ่อพายได้กินหญ้าใหม่สดทุกวันครับใหม่ๆเลยตัดทุกวันเวลาประมาณ 3:00 น. 4:00 น.เนี่ยมันจะตัดคือไปเก็บไว้กินหญ้าเนี่ยเปียแล้วมันก็กินมักนัดกินกล้วยกินลูกฟักใบสับปะรดเนี่ยแต่หาได้ครับผมหญ้าต้องปลูกเอาครับไม่รับหญ้าข้างนอกหญ้าของปางช้างเพิ่นปลูกไว้เองก็คนไหนจะช่วยอยากเลี้ยงอาหารช้างก็โอนเข้ากองกลางได้นะครับที่น้องชมพู่หรือคุณธนบุรีครับบริจาคผ่านคุณธนบุรีก็ได้ครับผมนี่แหละครับหญ้าเนปเปียจะหญ้าจะเป็นลำอวบน้ำคล้ายกับต้นอ้อยครับจะอวบน้ำนิดหน่อยรสชาติจะออกหวานๆแกงกินได้ครับยอดอ้อนี่แกงกินได้ผมก็แกงแล้วรสชาติดีบ่แข็งนิ่มต่างกับสิมักต้นเนาะเพราะมันหนุ่มๆอยู่มั้ยหญ้าช่วงก็จะช่วงอ่อนนะครับช่วงอ่อนปลายโคนตัวแข็งๆก็ไม่เอาเขาก็จะตัดแล้วก็ฝังไว้ตามดินนะครับให้เขางอกต่อยังถูกหินบ่ใครมาเที่ยวที่ปางช้างภายตรงคำอ่ะเห็นพี่เพียวก็ทักเขานะครับแล้วก็พี่ตั้มครับทักทายได้ครับผมแล้วก็ดูแลอยู่ตลอดทั้งกลางวันกลางคืนกลางคืนก็จะนอนข้างๆพ่อพายครับก็จะมีซุ้มคุ้นศึกเขาอยู่ประจำซุ้มนะครับ
อพี่ตั้มเนี่ยเวลาตั้นหยาเราก็ไปหาอย่างอีกอย่างเป็นอาหารสั่งต้นกล้วยใบตองต้นกล้วยใบตองเนาะกล้วยอ่อนใบตองกล้วยลำต้นกล้วยนี่คือตะพุ่นช้างตัวจริงเคยเห็นแต่ในหนังผมอ่ะตะพุ่นช้างก็นี่แหละตัวจริงเลยเนี่ยเป็นพี่ตั้มนะครับตั้มตะพุ่นช้างพี่น้องเพิ่นเขามาเบิ่งสร้างก็ทักทายเลยเด้อครับเด้อเป็นขวัญเป็นกำลังใจเพิ่นเนี่ยเพิ่นก็ทำงานเหน็ดเหนื่อยในการทำงานทั้งเฝ้าทั้งกลางวันทั้งกลางคืนกลางวันก็เฮ็ดหาอาหารให้สร้างต้นกล้วยใบกล้วยครับกลางคืนก็นอนเฝ้าระหว่างด้านข้างต่อยกันยูทูบเบอร์ก็มีหน้าที่ถ่ายภาพเก็บภาพแล้วก็ถ่ายภาพแขกแล้วก็ถ่ายภาพความรักษาความปลอดภัยให้กลางวันกลางคืนดูแลกล้องคนหน้าที่แต่ว่าตะพุ่นช้างเนี่ยก็โมครับทั้งหอบทั้งหอมทั้งหาบทั้งหามค่ายกับค่ายขั้นกับขั้นมุดกับกัดถ้ามีอะไรดีๆมาฝากเพิ่นก็รับฝากอยู่เด้อเช่นเป็นน้ำประตูอย่างเช่นเพิ่นรับอยู่เพิ่นบ่ปฏิเสธถ้าฝากก็ได้อยู่ครับผมแม่นบ่ครับน้ำประตูยังรับอยู่นะครับเข้าใจนะมั้งน้ำประตูน้ำสีทองของอภัยอ่ะท่านยังรับอยู่เป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆเป็นเอ็มร้อยเป็นยังคนก็รับอยู่แต่ขอบคุณแม่ๆ FC ที่ฝากของมาให้ก็ได้กินได้ดื่มกันอยู่ครับน้ำเนิ่มทุกอย่างขอบคุณหลายๆเป็นกำลังใจเป็นกำลังทรัพย์พอในโรงแรงนะเป็นผู้เฝ้าระวังขอบคุณหลายๆครับนี่แหละคือหญ้าเนเปียเป็นแบบนี้ล่ะหญ้าเนเปียเป็นหญ้าที่ช้างชอบที่สุดเพราะมีรสหวานนิดๆครับยังไม่ถึง10นาทีนะครับจะได้5กรัมแล้วเนี่ยกรัมที่5เข้ามาแล้วครับเนี่ยฟุบฟับฟุบฟับว่องไวมากว่องไวมากเนี่ย1 2 3 1 2 3 4 5โอเค5กรัมวันหนึ่งจะตัดอยู่ประมาณ10กรัมต่อวันถ้าตัดไปเยอะๆมันก็ไม่สดไม่อร่อยพ่อพายก็ไม่ชอบอีกเขาชอบสดๆอ่อนๆอวบๆชอบมากถ้าส่วนที่มันแข็งบางทีเขาจะหักทิ้งอ่ะพ่อพายเขาจะหักออกเองก็ได้แต่ส่วนใหญ่เราก็จะแต่งไปเพื่อความสวยงามพี่ตั้มมาอยู่กับพ่อพายนี่กี่เดือนกี่ปีแล้วปีกว่าครับปีกว่าแล้วโอ้ปีกว่าแล้วจะมาอยู่ใหม่ใหม่จะมาอยู่ใหม่ใหม่แสดงว่าเริ่มดูใจกันแล้วเนาะเขาใกล้ได้เนาะพี่ตั้มเขาจะเป็นคนดูแลเรื่องอาหารเรื่องกล้วยครับเรื่องหญ้า
บางทีอาจจะโดนแกล้งบ้างพ่อพายแกล้งปลาดินปลาหินใส่เพราะว่าช้าไม่ทันใจส่งอาหารส่งสัญญาณเตะโซกแป้งแป้งอาหารเมื่อไหร่จะเอามาให้ก็ส่งสัญญาณเลยเจ้าดำมันกินว่ะตอนนี้ข้างหลังส่วนที่เขาตัดออกอีกทีนึงช่วงหนึ่งอ่ะคือเป็นลำอย่างเงี้ยท่อนอย่างเงี้ยที่มันแข็งให้มันแก่จัดนะครับที่ตัดออกจากไอ้ยอดอ่อนลงมาเขาก็จะฝังดินกบไปอีกทีนึงเพื่อเป็นต้นนอให้ช้างกินต่อไปครับเป็นเพื่อการขยายพันธุ์เกิดครบวงจรอ่ะไม่ใช่ว่าตัดแล้วก็ทิ้งเลยตอเขายังเกิดได้อีกแต่ส่วนที่แก่จัดเนี่ยเขาก็ฝังดินแล้วก็จะงอกต่อนะครับเป็นการต่อยอดไปอีกขยายก็ต้นยาเนเปียไปอีกครับถ้าใครมีปลูกไว้ก็ดีครับวัวควายกินได้ครับยาเนี้ยหรือจะแกงกินเองก็ได้นะครับคนกินได้ไม่ว่าแต่ช้างคนก็กินได้แกงได้อร่อยหวานเคยแกงมาแล้วFC ที่ขอมาว่าอยากเห็นยาเนเปียเห็นแล้วนะมาถ่ายแล้วนะในสวนหญ้าเนเปียของพ่อพายนะครับตามครับยาวๆครับเดี๋ยวจนถึงปางช้างเลยนะครับร้อนจัดเติมพลังห้อนหลายจิบน้ำไปครับโอ้ยชีวิตตะพุนช้างเนาะธรรมดาคนหักช้างนี่นี่ยังสูงอยู่ครับพี่น้องส่งกำลังใจเด้อแต่ผ่านมากผู้ใดมีน้ำมะตูมกับฝากแน่ก็ดีกันน้ำกระเทียบน้ำสีทองของอภัยนะครับผมหมายถึงตัวนั้นนะครับผมเข้าใจด้วยยอดอ่อนๆครับผมเนี่ยอ่อนๆที่สวยจากสวนครับแต่ยอดอ่อนๆยอดแก่เราไม่เอานะครับยอดอ่อนไปแล้วคนลำเลียงแล้วหนึ่งแบกมันจุขึ้นรถแล้วกำหนึ่งแบกครับผมมาอีกแบกแล้วครับพี่เพียวจัดเตรียมครับรอบนี้จัดเตรียมพี่เพียวก็จัดเตรียมนะครับรอบนี้พิเศษขนอยหญ้าอ่อนๆไปแล้วพ่อพายรอเลยพี่เพียวจัดให้แล้วนะหญ้าอ่อนๆนะจ๊ะเ
ใช่เขาจะเขียวมากครับอ่อนๆนุ่มๆยอดอ่อนส่วนใหญ่ถ้าส่วนที่มันแข็งพ่อพายก็จะหักออกนะครับส่วนใหญ่เราไปก็ตัดส่วนที่อ่อนแล้วเขาก็จะเลือกคัดเองกินเองของเขาแหละพ่อพายเขามีวิธีของเขาถ้ามันส่วนไหนมันแข็งเขาจะใช้งวงดันกับงาเขาหักออกปลอกขนาดอ้อยยังดังเหมือนกระดูกหักเลยปลอกตะพุ่นช้างก็คือก็มีอยู่สองคนคือพี่ตั้มกับพี่เพียวสองคนนะครับพี่ตั้มกับน้องเพียวผู้ตายก็จะพอแล้วนะจ๊ะทยอยคนมาเดินเบียดไปเรื่อยๆครับผมมาอีกแล้วพี่เพียวมาอีกแล้ววัยรุ่นรักช้างนะครับกำลังเสริมของเขามีอะไรทักทายเขาได้นะพี่เพียวเขาอยู่ประจำนะครับถ้าใครเขาได้ที่หน้าปางช้างนะครับเขาเป็นคนขยันนะที่ถ่ายทอดให้ดูเนี่ยดูพ่อพายแล้วก็ดูเบื้องหลังพ่อพายคนที่อยู่เบื้องหลังในการหาหญ้าหาวัชพืชหาอาหารให้ช้างคือพี่ตั้มกับพี่เพียวเป็นกำลังอีกกำลังหนึ่งที่ประคับประคองพ่อพายหญ้าเราก็ต้องหาเองเพื่อให้รถปลอดสารพิษนะครับป้องกันสารพิษหญ้าก็ต้องปลูกเองเขาจะไม่รับหญ้าข้างนอกเขาจะไม่รับหญ้าเอามาให้นำมาให้บางทีเขาไปเอามาชาวบ้านเขาไม่รู้ว่ามันโดนหญ้าแล้วก็เกิดอาการเจ็บป่วยได้นะครับบางทีอาการเจ็บป่วยของช้างก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่มากๆถ้าเจ็บป่วยทีหนึ่งเนี่ยจะมีปัญหากับช้างอ่ะช้างไม่เป็นสมบัติของชาตินะพูดในเชิงลึกเรื่องจริงอ่ะเป็นสมบัติของชาติคนทุกคนก็รักช้างเมื่อก่อนเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของธงชาติไทยเราที่ประจำธงชาติมันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยเป็นสัญลักษณ์ของชาติไทยอ่ะถ้าพูดตามแบบที่คนรุ่นก่อนทำไว้อ่ะที่ธงช้างอ่ะเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยทุกวันนี้คนก็ยังรักช้างอยู่เหมือนเดิมครับถึงก็จะถอดออกจากธงชาติแต่ก็ยังเป็นประจำอยู่ธงของทหารเรือเกี่ยวกับช้างชวนละวันใกล้จะพอละเดี๋ยวนิดนึงพี่ตั้มมาแล้วนี่แหละตะพุ่นช้างตัวจริงเคยเห็นแต่ในหนังต้องจริงเห็นยังเนี่ยตะพุ่นช้างใช่ไหมพี่ตั้มตะพุ่นช้างตัวจริงในชีวิตจริงเห็นแต่ในหนังนี่แหละชีวิตจริงที่ปัจจุบันเนี่ยคือยังอยู่กับพ่อพายเอกชัยเราตอนนี้ก่อนนั้นเดี๋ยวทั้งพวกมาตัดไม้ห้อนอาหารพ่อเอกกับเบิร์ตเมื่อวานนี่ฝนตกมาแดดพ
ผิวออกบ่แนวนี่จะผิวออกบ่แนวนี่พร้อมลำเลียงเข้าสู่ปางช้างช้างทองคำนะครับผมออกเดินทางได้ระยะทางไปเอาหญ้าประมาณกิโลกว่าครับโอ้โหพอพายกใหญ่เลยดีใจมาแล้วหญ้าใหม่ๆมาแล้วโอ้หญ้าใหม่สดมาแล้วร้องต้อนรับเลยครับผมเอาให้เขาจดๆเลยนะครับพอฝ่ายมาเขาจะมาจะไปใหม่มาครับชอบมากดูชอบมากครับผมพอฝ่ายเป็นชอบมากที่สุดเป็นชีวิตจิตใจอยู่ย่านเนเปียเห็นแล้วนะครับ FC แม่ๆครับที่อยากเห็นย่านเนเปียการไปเอาเก็บเกี่ยวย่านเนเปียมาให้ช้างเห็นแล้วนะติดตามเขาเป็นคนดูแลเรื่องหญ้านะครับมีอะไรทักทายได้ครับมีอะไรทักทายเขาได้เขาอยู่ทั้งวันครับผมเขาดูแลพ่อพายอยู่ทั้งวันติดตามนะครับอร่อยไหมอร่อยไหมพ่อพายแสบหลายแสบหลายอย่างงมๆเล็บตาบึมๆนะไปโอ้ยฟินเลยใช่ไหมผมว่าแล้วอาการฟินเป็นไงนี่แหละพ่อพายขอบคุณครับติดตามเอาหญ้าอร่อยๆมาให้
มัมมัมแล้วครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับเอฟซีจากนั้นพี่ตั้มเขาก็จะเอาไว้ที่เขตจัดเก็บแล้วก็ให้เป็นเวลาเป็นช่วงๆนะครับตรงนี้เป็นที่จัดเก็บหญ้าเนเปียเพื่อรอลำเลียงให้พ่อพายก็จะเก็บไว้ตรงจุดนี้นะครับครับผมติดตามตะพุ่นช้างครับผมติดตามตะพุ่นช้างครับลุงนนท์ตอนนี้ติดตามรอสุดในงานครับเป็นผู้ให้อาหารช้างเป็นผู้ดูแลความก็เรียกว่าทางสาธารณสุขอาหารโภชนาการที่มีเป็นประโยชน์ปัจจัย 4เลยเนี่ยติดตามทักทายก็ได้นะครับเอฟซีนะครับอย่าให้ท่านเหงาเกินไปเห็นแต่มาทักทายของชาแนลทุกวันพี่ตั้มเขาอาจจะน้อยใจได้ทักทายพี่เขาด้วยนะครับอีกกำลังหนึ่งที่ดูแลพ่อพายคือพี่ตั้มกับน้องเพียวๆสองท่านนี้นะครับขอบคุณครับพี่ตั้มมาพูดกับ FC สักหน่อยนิดนึงนะพี่ตั้มพี่ตั้มเป็นไงอยู่กับพ่อพายนี่เป็นไงก็ดีครับไอ้อะไรมันเกิดขึ้นหลายอย่างดีปฏิหารเยอะชีวิตดีขึ้นนะครับผมรักพ่อพายนะเพราะว่าพ่อผูกพันเลยมาอยู่ปีกว่าแล้วมาอยู่เต็มมาใหม่ๆครับมาใหม่ๆเลยใช่ไหมขอบคุณมากครับพี่ตั้มครับขอบคุณครับติดคลิปที่พี่ตั้มนะครับ